นั่นแหละครับผมอย่างที่คุณได้เห็นกันนะครับผมแม้จะบอกว่าอัปเดตสุดท้ายกี่ครั้งกี่คาก็ตามแล้วแต่นั่นแหละครับเขาก็อัปเดตจนได้ครับผมเรียกได้ว่ามูฟออนไม่ได้นะสำหรับเกมเทอร์เรียนะครับผมซึ่งล่าสุดนะครับผมก็ได้มีการเปิดเผยภาพใหม่ออกมาครับเมื่อเช้ามืดประมาณตีหนึ่งตีสองอ่ะซึ่งตอนนั้นตาผมจะหลับอยู่แล้วอ่ะนะครับผมโดยก็ได้เห็นภาพนี้ขึ้นมาก็หลับอยู่ดีครับซึ่งอย่างที่คุณเห็นนะมันคือภาพจากอีกเกมนึงครับมันไม่ใช่ภาพจากเกมเทอร์เรียนะครับผมมันคือภาพจากเกมโซนสตาร์ฟนะซึ่งมันเป็นเกมเอาทีเพื่อเกมนึงที่ดังใช้ได้ในบ้านเราก็ระดับโลกนะผมเชื่อว่าหลายคนในเนี้ยก็เป็นแฟนเกมที่เหมือนกันนะบางคนเป็นแฟนทั้งเธออย่างทั้งโซนสตาร์ฟอย่างเช่นพี่กุ้งเดฟหลอดครอปอีวิลเนี้ยก็เป็นแฟนทั้งสองเกมเลยนะผมซึ่งการที่ดีโอสิบลงภาพเหมือนเนี้ยมันจะเทือนต่อกลุ่มคนเล่นทั้งสองเกมไหมครับผมเพราะว่าหลายคนว้าวมากว่าเราอาจจะได้เห็นการคอลแลบระหว่างสองเกมนี้นะครับผมเพราะว่าคือเกมสองเกมนี้มันก็เป็นเกมเอาทีเพื่อเหมือนกันใช่ไหมอีกอย่างนึงคือมันเป็นการคอลโอเวอร์ที่แบบเข้ากับทีมนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้มันจะใกล้ฮาวีนไหมนะแล้วอีกอย่างนึงเกมโซนสตาร์แบบมันเป็นเกมทีมแบบรวมยอดด้วยครับผมมันเป็นเกมเอาทีเพื่อที่มันทีมออกไปทางนั้นน่ะมันก็ดูเข้าไปกันใหญ่ครับแล้วมาคอลกับเกมเทอร์เรียที่เป็นเกมมหาชนอีกเกมนึงเพราะว่าสองเกมนี้มันถือว่าเกมอินดี้มหาชนทั้งคู่เลยนะเพียงแต่ในไทยอ่ะโดนสตาร์จะดูดังกว่าตั้งหน่อยนะครับผมทีเนี้ยแฟนโดนสตาร์แบบว้าวเลยครับผมแต่แฟนเทอร์เรียอ่ะยังใจเต้นต่อมๆอยู่เพราะว่าคือการเผยๆเนี้ยมันไม่หมายความว่าเราได้เห็นคอนเทนต์โดนสตาร์ในเทอร์เรียนะครับผมเพราะว่าเราเห็นแต่คอนเทนต์เทอร์เรียในโดนสตาร์ไงซึ่งมันมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นความโอเวอร์ครั้งเดียวอ่ะคือเราแบบถ้าเป็นแบบนั้นมันก็น่าใจหายนะอีกอย่างมันก็แบบทางดีโอติเขาบอกเองนี่ว่าแต่เป็นอัปเดตสุดท้ายนะตาอัปเดต 1.4.2 อ่ะแต่เป็นอัปเดตสุดท้ายนะบอกกี่ครั้งก็ไม่รู้อ่ะแต่อัปเดตสุดท้ายอ่ะแต่แล้วผมข้อสงสัยจากแฟนเทอร์เรข้อนี้ก็ได้หายไปปิดทิ้งเลยผมเมื่อทางคายผมหรือทีมที่จะจำหน่ายเกมโนตาตาไปพัฒนาด้วยนะผมก็ได้มีการเปิดเผยภาพนี้ออกมาซึ่งมันชัดเลยครับผมว่าการครอสโอเวอร์ครั้งนี้ไม่ใช่ครอสโอเวอร์แบบข้างเดียวและนั่นก็หมายความว่าผมเราจะได้เห็นคอนเทนต์เทอร์เรียในโนตาตาและในขณะเดียวกันผมเราได้เห็นคอนเทนต์โนตาตาในเทอร์เรียครับผมเป็นครอสโอเวอร์ที่สุดตัดประหลาดบอกจริงๆนะผมเพราะว่ามันเป็นคอเวอร์รูปแบบเดียวกับตอนดันเจี้ยนดีเฟนเดอร์2เลยที่มีการเพิ่มอีเวนต์โอเวอร์อาร์มี่ก็เพิ่มบอสเบสซี่เข้ามาอย่างนี้ก็คือ2ภาพที่มีการเปิดเผยจากทั้ง2ฝั่งนะผมนอกนั้นก็ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มนะเพราะว่าเขาเปิดเผยมาแค่นี้นะผมเราไม่รู้อะไรเลยนะผมคือมันมีแต่ฝั่งคายอ่ะที่เขาบอกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลตอนเดือนหน้าครับแต่ฝั่งเธอเนี่ยอันนี้แหละผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเปิดเผยตอนไหนแต่ผมเชื่อว่าเขาจะเปิดเผยเพิ่มเติมตอนสเตทออฟเดอะเกมนะผมเพราะว่าคือรายการเนี้ยมันเป็นรายการที่แบบคอยมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกมเทอร์เรียบนทุกแพลตฟอร์มนะผมซึ่งทุกแพลตฟอร์มมันก็มาอัปเดตความคืบหน้าตรงนี้ผมคาดว่าถ้าได้เห็นนะผมได้เห็นความคืบหน้าก็อัปเดตเพิ่มเติมโดยผมคิดว่าอัปเดตตัวเนี้ยน่าจะไม่มาท้าครับผมว่าน่าจะปีนี้แหละเผลอๆเดือนหน้าด้วยซ้ำเผลอๆอาจจะเดือนนี้เลยเพราะว่าถ้ามันออกทุ่มฮาโลวีนพอดีมันน่าจะเข้าแก๊ปนะเพราะว่ามันแบบคือผมมันไม่ควรอัปเดตดองไว้นานแล้วผมควรแบบประกาศข่าวแล้วมันปกติมันจะตอนดันเจี้ยนดีเฟนเดอร์ก็แป๊บๆก็อัพแล้วนะผมถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะผมแต่ตอนนี้นะผมเดี๋ยวผมจะมีไอให้คุณดูที่หน่อยก่อนที่เราจะไปกันนะผมถ้าบอกว่าผมรายละเอียดตรงนี้ผมก็พึ่งมารู้เหมือนกันนะจากที่เขาฝรั่งเขาแบบทำไว้เมื่อเดือนที่แล้วผมใช่ครับเมื่อเดือนที่แล้วผมทานโนตาตาบอ่ะเขาไม่ได้มีการเพิ่มไอเทมใหม่เข้ามาครับผมซึ่งมันเป็นแฟนทาสีสีฟ้าอันนี้ครับผมยุ่มเผินอ่ะมันก็ไม่มีใช่ไหมครับผมแต่แฟนโนตาตาบอ่ะเขาเหมือนจะจับไตได้ว่ามันคือสเปกเตอร์เพนบาสัตเธอร์แล้วผมแล้วตั้งแต่ตอนนั้นมาก็คือทางแฟนฝั่งนั้นอ่ะเขาก็คิดว่าเอ้ยหรือว่าเธอเดียจะมีการครอสโอเวอร์กับโนตาตาบหรือเปล่าเพราะว่ามีการแนมคอนเทนต์มาขนาดนี้แต่ตอนนั้นนะผมด้วยความที่แบบมันก็แบบมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคล้ายกันได้เพราะแฟนทาสีมันก็ไม่มีแบบเกมเดิมทำไมอ่ะมันก็แบบเกมไหนก็มีได้ก็เลยทำให้แบบเรื่องนี้มันก็ไม่ค่อยมีคนมาไฮมาเฮเท่าไหร่ครับจนมาท่านมาถึงตอนนี้อย่างที่ผมก็เพิ่งมารู้ครับว่ามันมีการประกาศมาแบบมีการแนมมาตั้งแต่ใดแต่ใดแล้วนะผมอย่างนี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดของเทอร์เรียกับโนตาตาร์ฟครอสโอเวอร์โปรเจกต์ที่เราหาได้ณตอนนี้ครับผมถ้าตัวเกมมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบทันทีครับผม
ไม่ทันทีหรอกคงต้องใช้เวลาจะพักก่อนอัพคลิปได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับใช่ครับคลิปหน้าครับผมกลับมาพัมแล้วนะแต่ไม่เต็มตัวนะอาจจะแบบรวมคลิปช้ามากอะไรเงี้ยแต่ก็กลับมาแต่ไม่กลับมาแบบเต็มตัวนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณมากที่ติดตามครับสวัสดีครับ